สวัสดีครับนี่คือไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับเชียร์ทีมชาติไทยในศึก4เกมรุ่นอายุไม่เกิน22ปีนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งไม่มีโควต้านักเตะอายุเกินเหมือนครั้งที่ผ่านมาที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับคือ4เกมเนี่ยแต่ละครั้งกฎมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วแต่เจ้าภาพคราวนี้นะครับความได้เปรียบที่มันมีการทำตรงนี้เนี่ยผมว่าไทยเราไม่ได้เสียเปรียบกัมพูชาเจ้าภาพเลยคือกัมพูชาพยายามจะสร้างความได้เปรียบจากจุดนี้เนื่องจากว่าเขาสร้างทีมจากเด็กอายุน้อยขึ้นมาจนเด็กหลายคนเนี่ยก็เป็นแกนหลักในทีมชาติชุดใหญ่ที่เคยเจอกับเรามาแล้วในศึกอาเซียนคัพนะครับกลับมาที่เรื่องของทีมชาติไทยหลังจากก่อนอันนี้ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับในช่วงวันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อออกมา29คนเบื้องต้นเอาจริงๆเนี่ยทางทีมงานโค้ชราเนี่ยคงอยากจะตัดทีเดียวเลยนะครับในช่วงการรายงานตัววันที่20เมษายนนี้แต่ว่าสมาคมประกาศมาก่อนเพื่อให้ได้เห็นโครงทั้งหมดว่าจากรายชื่อที่มีการคัดสรรออกมาจาก60กว่าคนในช่วงลิสต์แรกสุดเนี่ยนะครับให้มาเหลือ29คนตรงนี้เนี่ยก็คือนักเตะในช่วงชุด1 2 3ซึ่งมันก็จะเป็นแกนหลักซึ่งโค้ชราเนี่ยมีการเรียกตัวตั้งแต่อุ่นเครื่องกับสปลาวเป็นแคมป์แรกของทีมชาติชุดนี้นะครับเป้าหมายของเรายาวไปถึงคัดเลือกโอลิมปิกอยากจะไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024เราคุยกันเรื่องนี้ครับเข้าสูตรกันก่อนว่าสูตรของโค้ชราจาก29เหลือ20เนี่ยตำแหน่งจะเป็นยังไงมันฟิกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยทางโค้ชราเหมือนกันแต่สูตรที่ออกมายังไม่ลงตัวแต่ตัวเลขตรงนี้ครับล่าสุดนะครับถ้าดูจากตำแหน่งเนี่ยรายชื่อที่ออกมานะครับผู้รักษาประตูก็จะมีศิริวัฒน์อิงแก้วธีรวุฒิสวนสรรเจมส์โอเว่นแล้วก็โสพลวิทย์รักญาติกองหลังกิติชัยใยดีโจทานเข็มดีทรงชัยทองฉ่ำฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์อาภิสิทธิ์แสนสีคำม้วนกฤษดา นนทรักษ์บุคคลีเหลมดีพงศกรตรีศาสตร์พระดอนพัฒนผลแล้วก็จักรพงษ์แสนมะหุงครับกองกลางอิรฟานดอเลาะเศรษฐศิษย์สุวรรณเศษลีออนเจมส์สิทธาบุญล่าธีรพักเปลืองนาชยาธิพัฒน์สุพรรณเพศัตชันตรงพรมสีแก้วแล้วก็อนันต์ยอดสังวาลส่วนกองหน้ารวมถึงตำแหน่งตัวรุกนะครับรวมกันไปเลยก็จะมีพัทราสร้อยมาลัยธีรศักดิ์เผยที่มายปุรเชษฐ์ทอดสนิทยศกรบูรพาพันธมิตรประพันธ์เนติธรแก้วเจริญแล้วก็อาทิตย์พลคีรีรมรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนที่ทางโค้ชระกังวลและจากรายชื่อ29คนที่จะตัดเหลือ20เนี่ยมันก็มีบางรายที่ยังไม่ได้ make sure ว่าสโมสรจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเพราะโปรแกรมการแข่งขันซีเกมมันคาบเกี่ยวกับช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลถ้วยทั้งฟุตบอล FA คัพลีกคัพรวมถึงโปรแกรมฟุตบอลลีกด้วยนะครับจำนวนที่เรียกมาเนี่ยก็อ้างอิงจากการแข่งขันซีเกมรอบที่แล้วที่เวียดนามครับตอนนั้นเนี่ยมาโน่โพกิ้งคุมทีมนะครับก็เป็นไปได้ว่าโค้ชราเนี่ยน่าจะเลือกโมเดลในการคัดนักเตะคล้ายๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายสัพพะกำลังของแต่ละตำแหน่งแต่ว่าแผนการเล่นของโค้ชราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือ4231กับ433คราวนี้ครับซีเกมเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่งค่อนข้างถี่แล้วโค้ชราเองมีประสบการณ์อยู่แล้วเคยเป็นผู้ช่วยของทางโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะที่คว้าเหรียญทองซีเกมที่มาเลเซียซึ่งเป็นเหรียญทองครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทยด้วยนะครับหลังจากนั้นเรายังไม่ได้กลับไปคว้าเหรียญทองซีเกมเลยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงกับทัวร์นาเมนต์ที่มีเรื่องของความไม่พร้อมอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าเราต้องผ่านไปได้เพราะว่าเราต้องปรับตัวให้ได้กับการแข่งขันแบบนี้ที่ผมเคยบอกว่าถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยรายการที่ใหญ่กว่านี้เราสบายนะครับก็ต้องดูว่า20คนที่โค้ชละเรียกไปเนี่ยจะมองตำแหน่งไหนเป็นสำคัญแต่ด้วยสิ่งที่โค้ชละทำมาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักเตะที่โค้ชละเลือกจะต้องเป็นนักเตะที่เล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งและคราวนี้นะครับพอมันตัดเหลือ20คนเนี่ยแน่นอนแหละกับโปรแกรมที่มันแน่นเอียดของ C game เนี่ยมันก็ทำให้ผู้เล่น20คนเนี่ยเป็นจำนวนอะไรที่ค่อนข้างจะน้อยมากและเมื่อกระจายนะครับ20คนประตูเนี่ยจะเหลือแค่2คนกองหลัง6คนกองกลาง8คนแล้วกองหน้า4คนซึ่งโค้ชละก็ต้องเตรียมตัวเฉลี่ยหาขุมกำลังที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดและในทางเดียวกันก็ต้องหลากหลายยืดหยุ่นให้ได้ดีที่สุดด้วยกับผู้เล่นภายในคนคนเดียวต้องสามารถย้ายตำแหน่งในการเปลี่ยนตัวในสนามก่อนจะมีการหยอดผู้เล่นสำรองลงไปนะครับภายใต้สถานการณ์การแข่งขันในเกมที่แตกต่างกันเตะทีๆแบบนี้นะครับซึ่งโค้ชราเนี่ยก็มีการเผยวิธีคัดตัวผู้เล่นที่เขาต้องการเอาไว้หลายแบบด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโค้ชราเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเลือกมาทั้ง29คนเนี่ยเป็นนักเตะที่ชัดเจนอย่างแรกคือตามดูฟอร์มมาระยะหนึ่งด้วยตัวเองแล้วก็ทีมงานด้วยให้โจทย์คุยกันไปและตัวของเขาเนี่ยก็อยากจะได้นักเตะกลุ่มนี้มาใช้งานจริงๆซึ่งช่วงเวลาการเตรียมทีมจะเริ่มต้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแคมป์แรกเนี่ยเรียกชุดหนึ่งมาก่อน20เมษายนซึ่งช่วง20เมษายนเนี่ยนะครับก็จะปล่อยมาเฉพาะบางคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนในการทำทีมเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นสำรองของเกมไทยลีก
ซึ่งยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับในช่วงปลายซีซั่นแล้วก็จะตัดเหลือ20คนสุดท้ายเนี่ยในวันที่27เมษายนการเก็บตัวจะมี2รอบนะครับ20เมษายนเนี่ยรวมตัวทั้งหมดก่อนมารายงานตัวแล้วตรวจร่างกายดูความพร้อมที่กกต.และจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาชุดหนึ่งวันที่24คนที่มีโปรแกรมในการกลับไปเตะกับต้นสังกัดเนี่ยก็ถูกส่งตัวกลับไปหลังจากที่มีการรายงานตัววันที่20อยู่แล้วครับ24ชุด2กลับมาผสมรวมกันแล้วก็เดินทางวันที่27จุดสำคัญมันคือว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับ20ถึง27เนี่ยตัวที่อยากได้ตัวหลักหลายคนที่ผมเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยจะถูกปล่อยตัวมาหรือเปล่านี่แหละครับจะเป็นคำตอบสำคัญที่จะทำให้การเตรียมงานเนี่ยมันมีความชัดเจนในช่วงหลัง24เมษายน3กลุ่มที่โค้ชหล่าบอกไว้นะครับจาก29คนเนี่ยเขาก็บอกว่ากลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มตัวหลักที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวจากต้นสังกัดเรียบร้อยอันนี้ชัดเจนนะครับซึ่งเป็นแกนในวันที่20เมษายนเนี่ยจะมาซ้อมกับทีมเริ่มต้นได้เลยกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มตัวซัพพอร์ตคอยสนับสนุนในกรณีที่มีนักเตะบางคนเนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยตัวมาซึ่งก็จะเป็นตัวหลักหลายต่อหลายคนนะครับอย่างเช่นในรายของโจธานเข็มดีหรือแม้แต่บางคนที่ยังมีโปรแกรมแข่งขันอยู่ซึ่งหนึ่งนั้นก็คือธีรศักดิ์เผยที่มายแล้วก็บางคนที่มีอาการบาดเจ็บก็ต้องตามดูอย่างใกล้ชิดด้วยกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มที่จะช่วยพัฒนาทีมจากด้านอื่นๆซึ่งกลุ่มนี้ก็จะคล้ายกลุ่ม2แต่ว่านักเตะกลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการฝึกซ้อมให้ดีขึ้นโค้ชอาจจะบอกเสมอนะครับว่าการซ้อมลงทีมเนี่ยถ้าเกิดชุด1ดีกว่าชุด2เยอะเกินไปเนี่ยการลงทีมก็เหมือนหลอกตัวเองเพราะว่าชุด2เนี่ยสู้ยังไงมันก็แพ้ชุด1อยู่ดีด้วยคุณภาพของผู้เล่นมันจะไม่รู้ว่าเมื่อคุณภาพนักเตะใกล้เคียงกันความเข้าใจในเกมใกล้เคียงกันการฝึกซ้อมมันจะเข้มข้นได้ขนาดไหนนี่คือสิ่งที่โค้ชหลักต้องการมากกว่าก็เลยทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยต้องมีการประเมินนะครับว่าถึงแม้จะไม่ใช่ตัวหลักในการถูกส่งลงไปเล่นในบางเกมแต่ต้องมีความเข้าใจแท็กติกคอนเซปต์ของทีมสภาพความฟิตได้และที่สำคัญเนี่ยนะครับเทคนิคส่วนตัวก็ต้องไม่แพ้กับชุดหลักด้วยเพราะเวลาลงซ้อมขึ้นเกมต่างๆเนี่ยมันต้องสู้กันให้สูสีและสามารถทำตามโจทย์ที่เป็นโจทย์ของคู่แข่งซึ่งโค้ชหลักต้องสเกาต์ว่าทีมชุดนี้จะเล่นแบบไหนคู่แข่งของทีมไทยในเกมต่อไปจะเล่นยังไงซึ่งถ้าเกิดชุด2ทำได้ตามโจทย์ที่โค้ชหลักต้องการทีมชุด1ก็จะแข็งแกร่งไปด้วยในการเจอคู่แข่งในการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากพอหรืออาจจะดีกว่าทีมที่ตัวเองไปเจอในการแข่งขันจริงด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าการทำงานที่เข้มข้นและละเอียดมันเป็นแบบไหนแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยผลการแข่งขันมันก็ต้องมาด้วยแต่ถ้าเกิดเราเตรียมงานแบบนี้เนี่ยก็พอเห็นภาพนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันได้มาแน่ก็คือเรื่องของทีมเวิร์กและความเข้าใจและก็เล่นแบบเป็นขั้นเป็นตอนโค้ชรายืนยันนะครับว่าเขาเข้าใจว่าตัวผู้เล่นตัวหลักบางรายเนี่ยจะเดินทางตามไปที่กัมพูชาภายหลังแน่นอนเพราะเข้าใจว่าสถานการณ์ของสโมสรบางทีมเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยตัวมาในตอนแรกแล้วก็เป็นช่วงท้ายซีซั่นและยืนยันนะครับว่าแม้มีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมไม่เยอะกว่าจะได้ซ้อมแบบฟูลทีมอาจต้องเป็นวันที่24เมษายนแต่เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องน่าพอใจด้วยสภาพแบบนี้และเข้าใจดีว่าจะต้องยืดหยุ่นให้สโมสรและให้สโมสรเนี่ยเข้าใจทีมชาติและไปด้วยกันได้เพราะต้องร่วมงานกันอีกนานในการขอยืมนักเตะมาใช้งานอยู่แล้วในโปรแกรมทีมชาติการประกาศตัวครั้งนี้ครับโค้ชอิสระก็จะคอยติดตามนักเตะแต่ละคนในช่วงโปรแกรมลีกที่เหลืออยู่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับและเจ้าตัวก็หวังว่าจะได้ทีมที่พร้อมเร็วที่สุดอย่างน้อยๆเนี่ยก็ขอให้ได้นักเตะมากที่สุดในวันก่อนเดินทางไปกัมพูชาซึ่งกำหนดการเบื้องต้นเนี่ยนะครับทีมไทยก็คือรายงานตัวที่ FA Thailand Futsal and Match Operation Center ก็เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ใกล้ๆกับสมาคมกีฬาเทควันโดในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับรายงานตัวที่20ตอนเที่ยงและเข้าไปตรวจร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในกกต.นั่นแหละครับจากนั้นปล่อยนักเตะบางส่วนที่ต้องกลับไปต้องสังกัดกลับไปเล่นกับสโมสรชุดที่อยู่กับทีมก็ซ้อมไปจะไปซ้อมที่พัฒนาสปอร์ตคลับที่ชลบุรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ย24ก็จะมีนักเตะมาสมทบหลังจากจบโปรแกรมลีกแล้วก็จะมีการตัดตัวให้เหลือ20คนก่อนเดินทางไปกัมพูชาวันที่27เมษายนถ้าแบ่งเป็นกลุ่มตามที่โค้ชหล่าพูดมา3กลุ่มนี้นะครับเราจะเห็นภาพกว้างๆว่านักเตะกลุ่มที่1เนี่ยจะติดทีมไปเล่น4เกมแน่นอนถ้าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าสโมสรเนี่ยไม่ปล่อยตัวแบบกระทันหันนะครับซึ่งนักเตะกลุ่ม1หรือว่ากลุ่มตัวหลักเนี่ยที่เก่งๆไว้นะครับก็น่าจะเป็นตัวในศึกโดฮาครับที่ผ่านมาก็ประมาณ13คนเนี่ยมีแน่ประตูอย่างโสพลวิทย์รักญาติเนี่ยผมว่าอยู่ชุดแรกปล่อยแน่นอนนะครับกองหลังโจธานเข็มดีทรงชัยทองฉ่ำฉัตรมงคลเจริญธนารอดบุคคลีเหลี่ยมดีในเคสของโจธานอย่างที่ทราบกันนะครับว่าก็ต้องดูผลการแข่งขันระหว่างราชบุรีเจอกับทาง BG ปทุมในเกมฟุตบอลลีกคัพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าราชบุรีไปต่อโจธานอาจจะตามไปทีหลังจาก
ทีมชุด4เกมเนี่ยมีการลงเล่นไปแล้วเกมหรือ2เกมก็ว่ากันไปส่วนกองกลางครับอิรฟานดอลล้อที่มีอาการบาดเจ็บก็ตามอาการอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเศรษฐศิษย์สุพรรณเศษลีออนเจมส์สิทธาบุลล่าชาโรงพรมศรีแก้วบุรเชษฐ์ทอสนิทแล้วก็อนันต์ยอดสังวาลก็มีบางคนที่บาดเจ็บอยู่บ้างนะครับอย่างอนันต์เนี่ยก็ยังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่ในการที่จะกลับมาเร็วๆนี้นะครับแต่เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องใช้งานแน่ถ้าเกิดว่าสภาพร่างกายสมบูรณ์พอที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์หนักแบบนี้นะครับส่วนลีออนเจมส์ในช่วงนี้ก็เป็นคนสุดท้ายกับทางหนองบัวที่ต้องช่วยทีมลุ้นหนีตกชั้นแต่เอาตรงนะครับหนองบัวเองเนี่ยเดี๋ยวกลับมาในเกมนัดต่อไปเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าจะอยู่หรือไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีความชัดเจนแน่นอนส่วนของชลบุรีอย่างที่ทราบไปนะครับก็ยืนยันจากสโมสรแล้วว่าปล่อยตัวแน่นอนนะครับอยู่ในแคมป์ล็อตแรกเลย20เมษายนมากันหมดส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับหรือว่ากลุ่มพวกซัพพอร์ตที่เหลืออยู่เนี่ยก็แน่นอนครับไม่มีใครมีโอกาสมากกว่ากันนักครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนคุ้นมือของโค้ชละและยังไม่เคยผ่านการใช้งานมากนักแต่จะเป็นกลุ่มที่ยังตามดูฟอร์มต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายแต่บางคนไม่มีเกมเนี่ยอาจจะสเกาฟอร์มยากหน่อยก็ต้องติดตามสอบถามกับสโมสรนะครับว่าเด็กแต่ละคนมีความเข้มข้นในการซ้อมขนาดไหนซึ่ง2กลุ่มนี้นะครับกลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยผมว่าจะแย่งพื้นที่กันถ้าตัดตัวไม่น่าเกิน7ตำแหน่งนะครับจากที่ว่างที่เหลืออยู่ถ้าเราอ้างอิงจาก4เกมรอบที่แล้วนะครับคือหลักการในการที่จะตัดตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าความหลากหลายของโค้ชละเทียบกับในยุคครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นที่ฟิกตำแหน่งค่อนข้างตายตัวแต่ว่าของโค้ชละเนี่ยก็จะรวมตัวรุกกับกองหน้าเป็นตำแหน่งเดียวกันไปเลยนะครับก็ฟิกไปเลยว่ากองหลังกับกองกลางน่าจะแยกกันชัดเจนกับประตูส่วนที่เหลือเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับจะเล่นแบบอิสระได้หมดคราวนี้ครับมาดูตำแหน่งที่มันยังว่างอยู่นะครับและคิดว่าจะมีตัวสอดแทรกเข้ามาอย่างผู้สานประตูเนี่ยผมว่าเหลือพื้นที่มันหนึ่งตำแหน่งตัวเลือกเนี่ยมี3คนสมมุติว่าเราคิดว่าโสพลวิทย์คือมือหนึ่งเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการสู้กันของศิริวัฒน์อิงแก้วธีรวุฒิสวนสรรค์และก็เจมส์โอเว่นธีรวุฒิเนี่ยเราเห็นฟอร์มแล้วนะครับซึ่งโค้ชราเนี่ยน่าจะให้โอกาสเท่าๆกันแหละแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่ใครจะไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าธีรวุฒิยังรักษาฟอร์มของตัวเองได้นะครับก็มีโอกาสจะเป็นหนึ่งใน2คนเหมือนชุดเดิมที่ไปในรายการโดฮาคัพล่าสุดส่วนกองหลังเนี่ยนะครับยังเหลืออีก2ที่ในมุมมองผมนะถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวหลักที่เราบอกไปแล้วเนี่ยก็ตีซะว่าตัวเลือกที่เหลือ5คนกับ2ตำแหน่งเนี่ยกิติชัยใยดีเนี่ยมีหลุดมาบ้างนะครับในรายการเก็บตัวก่อนหน้านี้อภิสิทธิ์แสงสีคำม้วนจริงๆก็อยู่ในโผที่ผมคิดว่าน่าจะสอดแทรกเข้าไปได้พงศกรตรีศาสตร์เนี่ยจริงๆเป็นตัวหลักที่โค้ชละอยากได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวจริงในแคมป์เก็บตัวตอนเจอสหปลาวตอนที่ทีมชาติชุดนี้รวมตัวกันด้วยนะครับส่วนสองคนเนี่ยอาจต้องเบียดกันเยอะนะครับพราดอนพัฒนผลของเชียงรายแล้วก็จักรพงษ์แสนมะฮุงเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะมีโอกาสหลุดเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดจะเลือกแบ็คขวาตัวหลักเนี่ยโพสกรตรีศาสตร์เนี่ยมีโอกาสหลุดเข้าไปอยู่แล้วในล็อตสุดท้ายจริงๆกองกลางนะครับถ้าพูดถึงว่าตำแหน่งตรงเนี้ยมันเหลือ1ตำแหน่งจากที่ผมฟิกไว้ว่าจะมี7คนที่จะเข้าเป็นตัวสอดแทรกนอกจากตัวหลักเนี่ยนะครับผมว่าตัวเลือกเนี่ยนะครับก็เป็นตายเท่ากันอยู่ที่ฟอร์มเลยนั่นคือธีรพัฒน์เปลืองนากับชยาธิพัฒน์สุพรรณเพศัตนะครับซึ่งชื่อของชยาธิพัฒน์เนี่ยดูจะคุ้นหูแฟนบอลไทยมากกว่าเนื่องจากว่าโอเคเป็นนักเตะที่ไปค้าแข่งในต่างประเทศแต่ถ้าเกิดว่าจากการซ้อมจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเจสที่มีเกมอย่างต่อเนื่องเหมือนกันกับธีรพัฒน์เปลืองนาซึ่งก็มีเกมในลีกรองเหมือนกันนะครับมาเจอกันเนี่ยโอกาสจะเป็นของใครส่วนกองหน้าครับคือมี3ตำแหน่งที่ว่างอยู่เพราะว่าถ้าเราบอกว่ากองหน้าที่เป็นตัวแบบเป้งๆที่รออยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่1แน่นอนก็คือธีรศักดิ์เผยที่มายอีก4คนก็เบี่ยงกันไปนะครับพัทรสร้อยมาลัยซึ่งก็เข้าออกในทีมชาติชุดนี้อยู่แล้วยศกรบุรพาเนี่ยก็อยากให้จับตามองเขาเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่เล่นแบกอายุและรูปร่างดีที่ผมบอกไปนะครับว่ามีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาพันธมิตรประพันธ์อันนี้ก็มาอยู่แล้วในแคมป์ก่อนหน้านี้แต่ว่าที่โดฮาคัพเนี่ยไม่ได้ไปเดลิทอนแก้วเจริญนะครับอันนี้ก็เป็น1คนที่ไปที่โดฮาคัพแล้วก็ผมว่าฟอร์มในลีกก็ถือว่าใช้ได้ส่วนรายสุดท้ายนะครับที่มีโอกาสในแคมป์แรกเลยตอนที่เล่นกับสปลาวนั่นคืออาชิตพลคีรีรมแล้วก็ในรายการโดฮาคัพเนี่ยไม่ได้มาครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญเหมือนกันที่เขาจะได้สอดแทรกตัวเองไปติดใน20คนสุดท้ายให้ได้เพราะถ้าเล่นชุดนี้ใน4เกมแล้วเจอเกมหนักคุณภาพดีทีมเวิร์กได้ก็จะเป็นแกนหลักเหมือนกันที่จะก้าวไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับส่วนของกองกลางกองหน้าเนี่ยแน่นอนแหละมันมีการสลับตำแหน่งกันอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับการจัดทัพของโค้ชละก็เน้นย้ำนะครับว่าด้วยตัวเลขที่ผมคาดการไว้เนี่ยอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันได้ไม่ได้เป๊ะมากมายนะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มในการเก็บตัวฝึกซ้อมเราจะเห็นโครงเมื่อมีการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยนะครับแต่ไม่ว่าชุดไหนนะครับโค้ชละจะเลือกใครที่แน่เนี่ยชัดเจนนะครับว่าทีมชุดนี้สไตล์การเล่นเนี่ย
มันจับต้องได้อยู่แล้วจากที่เราเห็นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทีมไทยพยายามจะพัฒนาการเล่นในรูปแบบเนี้ยให้มันแม่นยำมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นเพื่อยกระดับการเล่นไปเรื่อยๆจะไม่เปลี่ยนสไตล์แล้วนะครับเหมือนที่เราเห็นในโดฮาคัพเลยสิ่งที่มันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนั้นและยิ่งเล่นในซีเกมมันต้องเฉียบมากกว่าเดิมเพราะเขารับลึกทุกทีมแน่นอนฉะนั้นทีมไทยจะเล่นมากจังหวะไม่ได้นะครับต้องหาพื้นที่ในการเข้าทำแล้วก็เล่นให้หลากหลายด้วยจะเจาะยังไงครับเมื่อคู่แข่งเนี่ยแทบไม่ขึ้นมาเพรสซิ่งเราเลยนะครับรับอยู่ในแดนของตัวเองในกรอบ18หลาเนี่ยจะต่อบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษอย่างเดียวเหรอมันก็ต้องมีเล่นสลับสับเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจว่าเราจะได้เห็นภาพที่มันหลากหลายจริงหรือเปล่าในซีเกมครั้งนี้สุดท้ายนะครับเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยก็ยืนยันแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องจากการที่โค้ชราเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเขาอยากทำให้สภาพร่างกายของทุกคนที่มาเข้าแคมป์เนี่ยมีความพร้อมบางคนเนี่ยมีเกมการแข่งขันบางคนเนี่ยขาดแมตช์ฟิตไม่ลงเล่นเลยก็จะพยายามสร้างสภาพร่างกายให้ดีก่อนเพราะว่ายังไงซะไปซีเกมเนี่ยทุกคนน่าจะมีโอกาสได้หมุนเวียนกันลงเล่นแทบจะครบทุกตำแหน่งนะครับจากโปรแกรมที่จัดมายังคงเหมือนเดิมกับซีเกมด้วยมาตรฐานนะครับก็2วันเตะ2วันเตะแบบนี้นะครับแต่มีโปรแกรมช่วงหนึ่งที่เราจะได้พักเยอะหน่อยคือช่วงก่อนเจอเวียดนามแต่3เกมแรกหนักเลยเตะ4โมงด้วยนะครับและพอหลังจบเวียดนามพอเข้ารอบรองนะครับก็เตะวันที่13แล้วก็ไปต่อวันที่16ในรอบชิงถ้าเราไปถึงนะครับโดยมาตรฐานผมเชื่อว่าเราเข้ารอบแน่นอนแล้วครับแต่ว่าเราจะไปถึงจุดไหนนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้ามันดีขึ้นตามลำดับแล้วมันมีอะไรที่มันเห็นภาพได้มากกว่าโดฮาครับอีกเนี่ยเราก็น่าชื่นใจว่าทีมชาติชุดนี้จะเป็นกำลังหลักที่จะไปชุดใหญ่แบบเป็นชุดนะครับเป็นแกนขึ้นไปหลายๆคนเหมือนที่เราเคยมีชุด19ปีชิงแชมป์เอเชียที่นักช่วยทำเอาไว้ก็เป็นแกนแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาจนเกาะกันขึ้นมาและผสมกับรุ่นพี่ได้ลงตัวเด็กชุดนี้ก็จะไปโปะกับชุดที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งแน่นอนแหละตอนนี้ตัวหลักๆอย่างเช่นธีรธรธีรศิลป์ชนาทิพย์เนี่ยที่พวกนี้เลข3หมดแล้วสารัตน์เนี่ยนะครับบางคน3กว่าซึ่งธีรศิลป์เนี่ยก็นับวันถอยหลังสำหรับการเล่นในระดับสูงสุดอยู่แล้วนะครับซึ่งเอเชียนคัพในการแข่งขันปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเราจะเหลือหลังจากจบเอเชียนคัพเนี่ยใครจะพาทีมไปต่อในคัดบอลโลกด้วยในช่วงที่เหลือนะครับซึ่งแกนหลักผมว่าน่าจะเป็นชุดของพวกกฤษฎากาแมนพวกวรชิตเด็กชุดนี้นะครับของซีเกมเราเนี่ยจะไปเติมแน่แต่ผลงานต้องดีก่อนและก็แน่นอนครับจะได้วัดกับทางเวียดนามตั้งแต่รอบแรกเลยก็เป็นเกมที่หลายคนนั้นติดตามแน่ๆนะครับยังไงติดตามช่องทางเราแล้วกันเราจะนำข่าวสารมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวไงข่าวสารทีมอื่นที่เคยบอกไว้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องแน่นอนกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube นะครับใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันได้ในช่องทาง TikTok ก็มีมาแล้วนะครับก็สามารถกดได้หมดเลยทุกช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ด้วย thinkclub.co เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ